เราจะมาถึงขั้นตอนการประกอบชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนของจักรยานยนต์ยามาฮ่ามิโอ125เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับก็หน้าตาลูกสูบก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านใดดีด้านใดเสียก็ตรงนี้สังเกตง่ายหน่อยครับด้านที่มีจุดนะครับจะเป็นด้านจะเป็นด้านใดเสียนะครับตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเราต้องใส่กิ๊บล็อกลูกสูบก่อนกิ๊บตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้สลักลูกสูบวิ่งมาชนกับผนังของเสื้อสูบนะครับมีหลายๆเคสเคยเจอถอดออกมาแล้วกิ๊บหลุดตรงนี้นะครับเป็นในเคสที่ใช้ลูกสูบแหวนเทียมสลักเทียมมันทนความร้อนไม่ได้ครับตัวกิ๊บที่เป็นสปริงมันก็ล้าใส่ยากนะแต่อันนี้หลุดไหมครับช่างไม่มีการหลุดครับรับประกันครับรับประกันจนวันส้มถ้าเข้าได้มันจะดังแก๊กตอนถัดมาก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาแหวนครับแหวนแท้ครับมาจากอินโดนีเซียครับหน้าตาแหวนของรถ4จังหวะก็จะคล้ายคลึงกันเกือบทุกรุ่นนะครับวิธีการติดตั้งตับแรกเลยเราจะติดตั้งแหวนลานก่อนนะครับแหวนตัวนี้มีทำหน้าที่เก็บกักน้ำมันเครื่องเพื่อจะหล่อลื่นผนังของกระบอกสูบใส่ล่างสุดใส่ล่างสุดยังไม่มันมีล่างสุดกว่านั้นอีกครับตัวนี้เป็นตัวประคองแหวนรองประคองแหวนตัวเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็มันทำงานไม่สะดวกครับต้องมีเพื่อนช่วยประคับประคองกันใส่ในช่องเดียวกันช่องล่างสุดนะครับจะมันจะวางด้านบนกับด้านล่างนะแหวนลานจะอยู่ตรงกลางอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับยังไม่จบครับยังเหลืออีก2ตัวเนี่ยถ้าคนยังไม่รู้ก็จะสังเกตยากหน่อยแต่ถ้าคนที่เคยผ่านการประกอบเครื่องมาก็จะสังเกตได้ง่ายแหวนตัวบนสุดเนี่ยมันจะเป็นคล้ายคางหมูสังเกตง่ายครับมันจะมีเหลี่ยมอันนี้จะไว้บนสุดเลยแหวนตัวที่เราจะใช้ถัดไปคือแหวนตัวนี้นะครับมันจะเป็นทรงกระบอกกับแหวนตัวนี้ทรงกระบอกเลยแหละแล้วก็มีตัวหนังสือมาร์กไว้ด้านบนเขียนว่าทีนะครับเราจะด้านที่เป็นตัวหนังสือขึ้นข้างบนเสมอครับเวลาที่เราประกอบเข้าในตัวเครื่องยนต์เก็บแบบนี้นะครับตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับโอเควันนี้ก็ทำงานลำบากนิดนึงครับเจ้าของรถมานั่งเฝ้าเลยครับรีบใช้รถครับผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับรักรักไก่ไม่ได้เลยครับตัวบนสุดก็เช่นกันครับจะเป็นมาร์กเขียนว่าทีเหมือนกันนะครับนางเฝ้าแบบนี้ต้องคิดค่าแรงแพงเลยเสร็จพอเราประกอบแหวนกับลูกสูบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนถัดมาเราจะต้องหล่อลื่นนิดนึงครับหล่อลื่นเดี๋ยวจะดูหล่อลื่นนิดนึงครับใช้น้ำมันเครื่องวันนี้ข้ามสายพันธุ์นะครับใช้ของฮอนด้านะครับฮอนด้า AT นะครับใส่ไปก่อนครับ1อาทิตย์ครับโปรโมทให้เขาหน่อยครับก็ใช้ดีไหมครับน้ำเครื่องตัวนี้ใช้ดีบอกต่อครับเข้าใจเข้าใจไหมนี่เขาไม่ได้จ่ายอะไรเลยเผื่อผู้บริหารจะเห็นเนาะเห็นคุณค่าของเราก็สนับสนุนช่องได้นะครับเราลื่นสลักเราลื่น
สูบให้มันลื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับเดี๋ยวจะได้ส่ง CB 650มาให้รีวิวสักตัวว่ะผ่านเครื่อง CB ปิดใบเรายังไม่ถนัดครับมันใหญ่เกินครับใหญ่เกินตัวครับใหญ่เกินตัวช่างครับเอารถครอบครัวไปก่อนหาเครื่องนี้พิเศษฝั่งด้านนี้ด้านนี้ของลูกสูบก็จะมีกิ๊บเหมือนกันครับต้องใส่กิ๊บล็อกกิ๊บล็อกจะมี2ด้านของยามาฮ่านี่ใส่ยากนิดนึงถ้าเป็นของฮอนด้าเนี่ยจิ๊บครับฮอนด้าเนี่ยเขาจะทำเผื่อมันจะมีเผื่อด้วยยามาฮ่าไม่เผื่อมันจะถูกกิ๊บมันจะก็จะทำงอให้เราหนีบได้อันนี้ไม่มีอะไรหนีบเข้าแล้วนะครับสังเกตจุดด้านล่างเนี่ยเป็นทางฝั่งไอเสียนะครับกลมๆกลมกลมๆนะครับไม่ใช่เหลี่ยมขั้นตอนถัดมาตัวที่เราจะใส่เข้าไปให้ลูกค้าก็คือชุดประเก็นนะครับสับช่างกับประเก็นช่วงบนนะครับระวังที่ตัดก็ระวังหนึ่งนะครับระวังจะตัดพลาดมีชุดเดียวในประเทศด้วยครับตัวนี้ไม่ใช่ในประเทศในหมู่บ้านครับอยู่คันเดียวทำเกินถ้าทำเกินทีคือเสียนี่ก็ต้องวิ่งเข้าเมืองครับร้านแถวนี้ไม่น่ามีครับร้านที่มีดีก็ร้านอื่นไม่มีหรือเราจะไม่ใส่สีนะถ้าไม่ใส่ก็อีกหนึ่งอาทิตย์น่าจะได้เข้าร้านคืนครับทานยาเลยไหมนี่หน้าตาเกินอันนี้เรียกเป็นฐานเสื้อสูบนะครับตั้งเข้าไปเลยนะครับยากครับมาถึงขั้นนี้แล้วก็อีกนิดเดียวก็จะได้ขับแล้วขึ้นอยู่กับว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยใจถึงหรือเปล่าเข้าหาสปอนเซอร์ส่วนกาวบางท่านก็ทาบางท่านก็ไม่ทาแต่ตัวผมจะไม่ทาครับเพราะว่าประเก็นที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงครับไม่จะเป็นราคากาวพระเอกของเราครับเสื้อสูงเสียตัวเดียวครับเปลี่ยนทั้งคันพระเอกของเรามาแล้วครับมาจากอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียมันมาจากพม่าเนาะพม่าไม่น่าถึงพี่เขมรเนี่ยแหละช่องจองมันเดินทางมาไกลต้องล้างมันไหมครับล้างเสร็จก็เดือดพับชโลมน้ำมันในคราวนี้นึงเพื่อหล่อลื่นในการใส่ลูกสูบครับตอนเราใส่ลูกสูบจะได้ใส่ไม่น่าต้องเสียดายครับน้ำมันเครื่องจะทำเครื่องลดแล้วเสียดายน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องทำครับบ้านไปนอนดีกว่าเสร็จแล้วก็เมื่อเราลองเลื่อนเสร็จก็สวมได้เลยนะครับของแท้สแตนดาร์ดนี่ใส่ง่ายมากครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับเปลี่ยนทั้งชุดนะครับทั้งลูกเป๊ะไงมันแมทกันอยู่แล้วไงเอาไม่ต้องกดอะไรเลยวะต้องไม่เหมือนตอนเราออกเนาะ
เอานั่นคอติดแล้วลูกสูบไปซะนี่ครับเรียนคาราเต้มาเรียบร้อยเนี่ยไม่มีอะไรมากจบขาวแล้วยังลองสู้ล้างนี่ครับล้างสีถลอกเลยสำคัญคือความสะอาดนี่นะครับกับน้ำมันเครื่องนี่แหละต้องเลือกใช้ยี่ห้อดีๆทำจริงเราจะใช้คัตตอนลูกค้าไม่เอาค้าเอาฮอนด้าก็เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งมาเปลี่ยนไหมมาก็เป็นประเก็นฝาสูบเก็นฝาสูบนี่ก็นั่นก็ว่ามันเป็นรถมอเตอร์เพื่อความชัวร์